Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. นี่เดินเอาหนังสือเวียนนะคะไปให้บ้านตรงนู้นค่ะก็มีจดหมายแจ้งข่าวใหม่นะทว่ามีผู้สูงอายุในแถบบ้านเราเนี่ยอายุ97เสียชีวิตนะเขาก็จะแบบเวียนแจ้งกันมาว่าแถวนี้มีใครเสียชีวิตอะไรยังไงบ้างค่ะUp and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.เด็กๆไปโรงเรียนเรียบร้อยนะคะก็มาทำงานค่ะแล้วเดี๋ยวประมาณ10โมงนะคะก็ต้องออกไปข้างนอกกันเห็นค่ะวันนี้ป้าป่ามีนัดไปหาหมอนะคะทุก2สัปดาห์ไปรับยาแล้วก็แบบไปคุยให้หมอฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ต้องแบบปรับยาเปลี่ยนยาตรงไหนไหมก็สัปดาห์นี้ไม่ได้ไปฟิตเนสอีกแล้วนะคะเนี่ยทั้งไม่สบายทั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่ได้หาเวลาไปหาหมอนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมีนัดอีกอะค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะเมื่อวานน้องสตาร์ย้ายบ้านไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เห็นน้องสตาร์นะคะน้องสตาร์ไปอยู่บ้านพี่คนไทยซึ่งก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงมากนะคะอยู่ไม่ไกลมากLife is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. นี่พี่จ๋านะคะพี่คนไทยดีใจดีสุดๆเลยนะส่งยามาให้ด้วยค่ะขอบคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองกินยาอมดูก่อนเลยค่ะยาไทยนะคะเผื่อว่าแบบจะดีขึ้นขับเสมหะทำให้ชุ่มคออุ๊ยชิมเลยค่ะไม่เคยกินยาแนวนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยแต่เราก็ต้องลองทุกอย่างนะคะนี่ลองอมแล้วค่ะดูแล้วโอ้ชุ่มคอค่ะน่าจะได้ผลแล้วก็นี่ยาหอมนะคะยาหอมก็ไม่เคยกินมาก่อนนะแต่ก็จะลองเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่จ๋ามากๆค่ะรวมถึงขนมขนมที่ชอบด้วยนะคะนี่อุ๊ยชอบกินออกไปหาหมอกันค่ะ Jumping from cliffs so high Trusting our wings to fly คุยกับคุณหมอเรียบร้อยนะคะป้าป่าเขาก็โอเคขึ้นแบบว่าไม่มีอาการแบบเหมือนตอนแรกๆแล้วแต่ปัญหาคือยังมือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมการพบคุยกับผู้คนตรงนี้คือยังไม่ค่อยได้นะคะคือมันไม่เหมือนเดิมอะไม่สามารถจะแบบคุยกับผู้คนอื่นได้ตามปกติอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้หมอก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่มักจะเจอกันในตอนท้ายๆของการรักษาคือแบบโอเคนอนหลับแล้วไม่ค่อยมีอาการวิตกกังวลแล้วแต่จะมีอาการที่ว่าบทสนทนามันแบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นอยู่มาแวะที่ร้านมือสองนะคะมาหาซื้อของให้ลูกค้าค่ะอ
แต่ราคาก็ไม่ได้ถูกมากนะเป็นราคาที่แบบของแนวของสะสมนิดๆนะแต่ก็ของใหม่นะคะLife is a winding road ซื้อของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะ Driving through days and night แวะกินข้าวกันก่อนนะคะวันนี้กินที่อัจจิเฮค่ะราเมงนะคะเมนูน่ากินหมดเลยนะคะเนี่ยเมนูเขาเยอะด้วยก็สั่งราเมงนะคะอาชิเฮราเมงอ่ะก็ดูน่ากินมีหลายอย่างนอกจากนี้ก็มีราเมงต่างๆอีกมากมายแล้วก็อะไรคะเนี่ยปลาเกะเกี๊ยวซ่าโอ้โหแล้วก็มีอาหารจีนเยอะแยะมากมายให้เลือกนะน่ากินหมดเลยเมนูเด็กเขาก็แบบทำน่ากินมากเลยอ่ะแต่ร้านนี้ไม่ค่อยได้มากินนะคะเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองมั้งเนี่ยครั้งแรกมากับเด็กๆso high trust in our wings to fly sometimes we're crashing down but we get up and start from the ground ตอนนี้คืออยู่ที่ศูนย์เรียกว่าศูนย์อะไรนะศูนย์วัฒนธรรมแล้วกันของเมืองโตโยต้านะคะวันนี้มีมาสัมมนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะตาแบบมันใหญ่มากอ่ะอ๋อเจอปลายละเข้าทางนี้เองใหญ่แล้วก็สวยมากเลยค่ะที่เนี่ยซื้อเครื่องดื่มแบบอุ่นมาดื่มรอนะคะรอลงทะเบียนหรือแบบเราจะมาเร็วเกินไปนะคะไม่เห็นมีคนเลยมาคนแรกเลยค่ะนั่นคืออะไรมานั่งในฮอคนแรกไม่มีใครเลยเอกสารนะก็ฟังอบรมเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้รถเขาไปกันสักพักก่อนเราค่อยกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้แบบรถจะติดคนเขาแบบพากันออกไปกันหมดเลยก็มาอบรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแบบbreeder หรือซื้อขายหรือว่าจัดแสดงโชว์หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะ1ปีนะคะจะต้องมาอบรม1ครั้งค่ะถ้าไม่มานี่คือถูกตัดใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยนะคะหลักๆเขาก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของสัตว์เลี้ยงต่างๆค่ะที่บอกว่าในแต่ละปีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดนี่มีอันนี้เลยนะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปใครที่เลี้ยงหมาแมวเกิน10ตัวเป็นต้นไปจะต้องไปแจ้งให้เขาทราบนะคะอันนี้หมายรวมถึงคนธรรมดาด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันแบบว่าถ้าคนเลี้ยงหมาหรือแมวเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาต่างๆได้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเช่นแบบเสียงดังหรือว่ามีกลิ่นหรือทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนต่างๆนะเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงหมาแมวเยอะจะต้องไปแจ้งไว้ว่าเนี่ยเลี้ยงกี่ตัวกี่ตัวเพื่อเขาจะได้มาตรวจสอบได้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนสำหรับคนที่มีใบประกอบเหมือนที่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแจ้งเพราะว่าเราก็ได้แบบแจ้งข้อมูลต่างๆอยู่แล้วตามปกติแต่นี่หมายถึงคนทั่วไปพอเราไปแจ้งเสร็จเขาก็จะเหมือนกับว่ามีการอบรมสำหรับการเลี้ยงหมาแมวในปริมาณเยอะๆเลี้ยงอย่างไรให้ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จากข้อมูลที่มาฟังในวันนี้นะคะทำให้รู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากเลยนะคะเพราะว่าเขาทำแบบสอบถามนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ว่าแบบชอบหรือเกลียดอะไรยังไงบ้างผลปรากฏว่า3ใน4ของคนญี่ปุ่นตอบว่าชอบเลี้ยงสัตว์ค่ะและ1ใน4ก็คือคนที่ไม่ชอบนะคะจะเห็นได้ว่าแบบโอ้โหคนที่รักสัตว์หรือชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยเยอะเกินครึ่งของประเทศเลยนะคะ
ก็จากผลสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงในปี2021นะคะหมาแมวรวมกันนะคะรวมเป็นจำนวน16ล้านตัวค่ะซึ่งเขาคิดแล้วว่าจำนวนนี้มันเยอะกว่าจำนวนเด็กที่อายุไม่ถึง15ของญี่ปุ่นซะอีกเด็กอายุไม่ถึง15มี14ล้านกว่าคนนะคะหมาแมวมีเยอะกว่าอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าคนนะหันไปเลี้ยงหมาแมวแทนลูกกันเยอะค่ะมาดูจำนวนหมาแมวที่เรียกว่าถูกทิ้งละกันค่ะกลายเป็นแบบหมาแมวมีเจ้าของนะคะก็จากเมื่อประมาณแบบสัก40ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีหมาแมวจรจัดหมาแมวถูกทิ้งแบบ12ล้านตัวนะคะปัจจุบันคือ70,000 กว่าตัวค่ะและใน70,000 กว่าตัวนี้หาบ้านให้ไม่ได้ก็ถูกลมควันไปประมาณ30,000 กว่าตัวนะคะก็ถือว่าจำนวนเนี่ยลดน้อยลงมากๆเลยค่ะเราถึงแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นหมาจรจัดนะคะแมวเห็นอาจจะมีบ้างแต่หมานี่คือแบบเห็นน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีการจัดการอยู่ตลอดไม่ให้มีหมาแมวจรจัดนะคะคือพยายามหาคนเลี้ยงและถ้าพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของญี่ปุ่นเนี่ยมีมานานเกือบ50ปีเลยนะคะช่วงแรกก็มีแค่แบบ13ข้อหรืออะไรเงี้ยจนมาถึงปัจจุบันมีเกือบ100ข้อแล้วที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายสำหรับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าประกอบการหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างมีนะคะคือแบบหยุมหยิมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบขนาดของกรงที่เอาไว้สำหรับใส่สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะก็มีขนาดกำหนดนะคะห้ามเล็กเกินไปนู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าเป็นแบบต้องให้หมาแมวได้มีการออกกำลังกายในแต่ละวันอย่างน้อย3ชั่วโมงต่อวันสมมติคนที่เลี้ยงในกรงอะไรแต่บ้านเราไม่มีนะคะบ้านเราฟรีสไตล์ตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะคะคือกฎหลายอย่างเยอะมากและกฎที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็แรงมากด้วยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ฆ่าหรือทำลายสัตว์เนี่ยค่ะก็จะต้องจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5ล้านเยนนะคะคืออาจจะเรียกเทียบเท่ากับคนเลยอะค่ะหรือถ้าแบบไม่ได้ทำร้ายจนถึงตายอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการเรียกว่าทารุณสัตว์หรือปล่อยปละละเลยสัตว์นะคะเช่นแบบไปเตะไปรังแกไปแกล้งไปทำร้ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบว่าละเลยเช่นแบบไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำป่วยไม่พาไปหาหมอปล่อยให้เขาป่วยตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโทษนะคะโทษก็จำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทค่ะคือจะมาแบบว่าสมมติหมาแมวที่บ้านป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่พาไปหาหมอเพราะว่าไม่มีเงินอันนี้จะเป็นข้ออ้างว่าเราไม่มีเงินไม่ได้นะคะถ้าอยู่ญี่ปุ่นคือถ้าเขาเห็นแล้วก็มีคนแจ้งก็คือโดนจับโดนปรับแล้วก็จับโดนเข้าคุกนะคะก็แบบมีเป็นข่าวเลยนะคะแบบว่าบรีดเดอร์แบบว่าแมวป่วยแบบหลายตัวเลยหลายสิบตัวเลยไม่พาแมวไปหาหมอเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินก็โดนจับไปค่ะเพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายนะคะก็ถึงบอกว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้มองหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆอ่ะเป็นแค่สัตว์นะคะแต่เขามองเป็นคนในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆก็ผลักดันให้แบบวงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆจะได้ไม่ให้มีการแบบถูกทำร้ายหรือว่าถูกฆ่าหรือถูกทิ้งอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามีกฎหมายที่แรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีค่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าที่บ้านเรามีหมาแมวคลอดออกมาปุ๊บเอาไปลงขายในอินเทอร์เน็ตได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตเหมือนที่มีไปได้มาเงี้ยค่ะจะต้องถูกปรับนะคะไม่เกิน1ล้านเยนค่ะหรือว่าแบบอยู่ดีจะไปสอนสุนัขไปเป็นทำตัวเป็นครูสอนสุนัขโดยที่แบบไม่มีใบอนุญาตอันนี้นะคะก็ถูกจับเหมือนกันนะคะมีข่าวหมดเลยนะคะพวกเนี้ยสอนสุนัขโดยไม่มีใบอนุญาตอยู่ที่กิฟุนี่เองถูกจับก็เนี่ยค่ะจำคุกหรือว่าโดนปรับกันไปนะคะคือการทำกิจการหรือว่าธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆและก็เข้มงวดขึ้นทุกปีทุกปีเลยนะคะอย่างตอนมีทำใบขออนุญาตเนี่ยค่ะคือก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะแต่ว่าของมีใช้การเรียนแล้วก็ไปสอบให้ได้ใบเหมือนกับว่าเราเป็นคนมีความรู้ด้านนี้นะสอบได้ใบมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เลยทำได้แต่ปัจจุบันนี้คือ
ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง1ปีขึ้นไปไม่พอนะคะมีประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการเรียนไปโรงเรียนแบบเขาเรียกว่าเซนมงกับโคก็คือโรงเรียนเฉพาะทางเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือจบมาด้านนี้โดยเฉพาะหรือเป็นคุณหมอหรือพยาบาลสัตว์เลี้ยงนะคะถึงจะได้ใบอนุญาตประกอบการอะไรแบบนี้มาค่ะซึ่งโอ้โหเข้มงวดขึ้นมากโอ้โชคดีมากที่เราแบบว่าได้ใบนี้มาตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะคะก็เพราะแบบว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากนะคะเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะบางคนแบบเพาะพันธุ์แล้วแบบขายไม่ได้กลายเป็นว่าบ้านมีหมามีแมวเป็นร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างความเดือดร้อนให้คนแถวนั้นหรือว่าสัตว์อะถูกดูแลอย่างไม่ดีอะค่ะแบบอันนี้ก็เป็นข่าวดังเหมือนกันนะคะที่โตเกียวบรีดเดอร์หมาแมวเต็มไปหมดแล้วไม่ดูแลตายไปเงี้ยก็ถูกจับเข้าคุกนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับไมโครชิปนะซึ่งเขาเริ่มตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วค่ะที่บอกว่าถ้าหมาแมวที่ซื้อมาจากบรีดเดอร์หรือว่าตามเพ็ทช็อปจะต้องมีไมโครชิปแต่ว่าไม่ได้รวมถึงคนทั่วไปที่แบบเลี้ยงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ยเอาไปฝังไมโครชิปนะคะก็มีบางคนนะคะเป็นแบบบรีดเดอร์ไม่อยากไปเสียเงินให้หมอเขาฝังไมโครชิปเนี่ยค่ะก็ไปซื้อมาใส่เองปุ๊บอ้าวโดนจับอีกค่ะเพราะว่าการฝังไมโครชิปเนี่ยจะต้องให้หมอทำเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยใครจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำเองก็ได้อะไรอย่างนี้คือเขาเข้มงวดมากๆค่ะในวงการสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะและคือการฝังไมโครชิปเนี่ยนะคะมันก็มีข้อดีมากๆเลยนะสมมติว่าหมาหรือแมวหายเงี้ยค่ะเราแค่แบบตรวจไมโครชิปปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าของใครบ้านอยู่ไหนเอาไปส่งได้เลยเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเห็นข่าวในตาม Facebook อ่ะค่ะที่บอกว่าตามหาหมาแมวเนี่ยก็จะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาทุกทีเลยว่าถ้าแบบทุกตัวที่เราเลี้ยงอ่ะฝังไมโครชิปอ่ะถ้าเขาหายไปไหนปุ๊บแล้วเอาไปแจ้งแล้วมีระบบที่แบบว่าดูเลขปุ๊บรู้ปั๊บเป็นระบบของทั้งประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่บอกว่าหมาแมวหายแล้วหาไม่เจอหรือว่าไปเจอหมาแมวอาจจะพัดหลงแล้วไม่รู้เจ้าของเป็นใครต้องมาตามหาใน Facebook นะคะทั้งที่แบบอุ๊ยถ้ามีปุ๊บรู้เลขปั๊บรู้ตัวเจ้าของโทรหาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะจากการนั่งฟังการอบรมมา3ชั่วโมงก็เดี๋ยวปีหน้าก็ต้องมาอีกค่ะมาทุกปีนะคะตราบใดที่เรายังทำเกี่ยวกับหมาแมวอยู่ค่ะอะไรคะไปอีกแล้วอ่ะคะโอเคเอาไม่ออกหนูก็กลับมาเร็วอ่ะลูกกลับมากี่โมงหรือว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเล่นที่บ้านอามาคายุเบซอนเดย์เล็กนะวันนี้เซนเซมานะโยจิห้างนะโอเคก็โยจิมันจะกลับมา4โมงโอเคไปไปอืมอืมคันเจ๊อีโคอ้าวมาน้อยเดี๋ยวจะไม่เด็ดเนี่ยค่ะสามหมาออกมาเล่นข้างนอกนะเช้ากลางวันเย็นแบบว่าโอ้ลูก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 ขาลูกมาเล่นให้เต็มที่ไปเลยได้ยินเสียงหมาเนาะเสียงหมาที่ไหนอะลูกเสียงหมาเล็กหมาบ้านเราไม่ค่อยเห่าเท่าไหร่นะเนี่ยหมาบ้านอื่นพากันเห่ากันใหญ่เลยคือสมัยก่อนคอยเลี้ยงชิสุค่ะแล้วชิสุเขาแบบเขาก็เป็นหมาเห่าเก่งเนาะเขาก็เห่าเห่าแล้วเบียเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาตอนเนี้ยมาที่บ้านเราตอนนี้นะคะหมาตั้ง3ตัวเขาจะนอนหลับเหรอไม่แบบเห่าทั้งวันทั้งคืนเหรอเพราะว่าติดภาพมาว่าหมาจะเห่าเพราะว่าน้องชิสุที่เราเคยเลี้ยงเขาชอบเห่าทั้งวันทั้งคืนแต่หมาใหญ่เขาจะไม่ค่อยเห่าเท่าไหร่ค่ะหมาเล็กจะเห่าเยอะกว่าเลยบอกไม่ต้องกลัวไม่มีเห่าอะไรปานนั้นเลยเป็นไรมาตามมาเอ้ยไม่ๆๆแล้วพวกกันไอ้กิ๊กก็นะคะกัดคอไรซัLife is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic.